ในวันนี้ดร.สมไทยวงศ์เจริญได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ทำการบรรยายและถามตอบจากผู้เรียนระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีทั้งพระภิกษุสงฆ์คฤหัสถ์และผู้สนใจภายนอกผ่านทางระบบออนไลน์ Facebook โดยใช้ห้องเรียนวิชานวัตกรรมขยะวิทยาณโรงงานวงพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกและในวันนี้ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อสร้างทองจากกองขยะการที่เราต้องมองขยะต้องพิจารณาในขยะที่เขาตั้งแต่การทิ้งขยะกระจัดกระจายตามท้องถนนทิ้งกระจัดกระจายอยู่ตามข้างๆถังขยะหรือในบ้านในครัวเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งสถานที่รถเทศบาลเก็บกลับไปรวบรวมแล้วไปกองทิ้งเป็นภูเขาเหล่ากายใหญ่ๆพิจารณาแล้วเนี่ยครับเราจะเข้าถึงปัญหานานาประการที่มันได้เกิดขึ้นจากกองขยะเน่าเหม็นดังกล่าวนะครับตั้งแต่ความเน่าเหม็นกลิ่นเน่าเหม็นนานาประการแล้วก็ผลกระทบเรื่องน้ำเสียผลกระทบเรื่องพอลูชันต่างๆทั้งเรื่องไฟไหม้บ่อขยะที่เป็นข่าวนะครับตอนนี้ร้อนแรงที่สุดเลยทีเดียวน้ำเสียที่ซึมลงไปในระดับชั้นบาดาลแล้วก็ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรก็ไปดูดซึมน้ำเสียขึ้นมาเราศึกษาเรื่องพวกนี้ทั้งหมดว่าการที่ขยะกองหนึ่งไปถูกทิ้งกองอยู่ในสถานที่ไม่ค่อยปลอดภัยเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรนะครับในความรู้สึกนึกคิดของคนชื่อสมไทยวงศ์เจริญนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นของวิเศษหรือมหาอริยทรัพย์ทั้ง 700,000 จักรวาลโดยคณาได้ไหลมาเทมากองตุ๊บของแต่ละสถานที่อย่างนี้ละผมพยายามที่ต้องอธิบายว่ามันเป็นบ่อแร่มหัศจรรย์ตรงที่ว่าบ่อแร่มหัศจรรย์เนี้ยต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทรัพยากรมันเป็นวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติเขาต้องการมากจากการสังเกตที่ว่าบ่อขยะบ่อใหญ่เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจะมีรถเทศบาลเหลืองๆเนี่ยเอาเข้ามาทิ้งเราก็มาดูรถเทศบาลเหลืองๆนี่ที่มาทิ้งทับถมกันเป็นภูเขาเหล่ากาเป็นหมื่นตันเนี่ยนะเอามาจากไหนก็ไปเอามาจากถังเขียวๆที่ตามถนนหนทางตามซอกตามซอยทุกแห่งหนทำให้ผมเนี่ยเดินไปดูแล้วผมก็รู้ว่าของพวกนี้เนี่ยสุดท้ายมันเป็นทรัพยากรมันเป็นเงินเป็นทองของผมทั้งนั้นเลยทีเดียวสักวันหนึ่งผมจะทำให้คนแยกขยะที่บ้านให้จงได้แล้วให้เขารู้ว่าของพวกนี้เป็นเงินเป็นของที่มีคุณค่าและมูลค่านานาประการที่ประเมินไม่ได้เลยเป็นคุณค่าที่มีประโยชน์หลายๆด้านและเป็นมูลค่าที่เป็นประโยชน์มากในทุกๆด้านเป็นห่วงโซ่ทางสังคมที่อาจจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้เลยทีเดียวการที่เราเนี่ยมองเห็นขยะที่เกลื่อนกลาดตามถนนทั่วไปของประเทศเป็นเงินเป็นทองที่เกลื่อนกลาดเต็มถนนไปหมดในทุกสถานที่เราอาจจะต้องมองให้แตกต่างกว่าผู้อื่นได้ด้วยของที่เขาทิ้งมาเนี่ยเกลื่อนกลาดเต็มถนนไปหมดคนอื่นมองว่าเป็นขยะคนร้อยคนแสนคนพันคนเนี่ยครับมองว่าเป็นขยะครับแต่มีคนแปลกๆอยู่อีกจำนวนหนึ่งมองว่าคนกำลังทิ้งเงินทิ้งทองลงมาเนี่ยเกลื่อนกลาดเต็มถนนหนทางทั่วแผ่นดินไทยทั่วแผ่นดินโลกทุกซอกทุกซอยเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยมันเป็นเงินทั้งหมดแต่เราก็ดันไม่ช่วยกันเก็บกันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในระดับชาติที่เกิดขึ้นมาทีนี้มาถึงช่วงนี้เนี่ยมันกำลังเข้าสู่ยุคอะไรนะครับเข้าสู่ยุคอะไรปีค.ศ.2020แล้วเนี่ยผมเรียนว่ายุคของการบริโภคยุคของการประเพณีวัฒนธรรมของการจัดการขยะเนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยยุคแห่งการแยกขยะของประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ผมเรียนว่าทุกคนในประเทศไทยในโลกใบนี้กำลังแยกขยะแล้วกำลังรีบนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดที่วงพาณิชย์แล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะเอาขยะประเภทต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดกลับไปที่บ้านผู้คนจำนวนมากกำลังต้องการที่จะมาเป็นวงพาณิชย์ต้องการมาเป็นศูนย์รีไซเคิลวงพาณิชย์แล้วเป็นคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนหนังสือจบปริญญาตรีจบบริหารธุรกิจจบปริญญาโทจบปริญญาเอกในหลากหลายวิชาชีพแต่อยากที่จะมาเป็นศูนย์นวัตกรรมรีไซเคิลของวงพาณิชย์สเตชันรีไซคลิ่งของวงพาณิชย์นะครับเป็นสถานที่แจกเงิน
เป็นสถานที่มีเงินไว้แจกจำนวนไม่อั้นสำหรับผู้ที่คัดแยกขยะที่บ้านแต่ละประเภทขอให้คัดแยกแล้วกันแยกอย่างนี้มาทีอ่ะ500กิโลแยกพลาสติกมาทีแยกขวดแก้วมาทีนึงแยกอลูมิเนียมมาบ้างแยกโลหะที่เป็นเหล็กบ้างเอามาส่งอยู่ที่ว่าแยกขยะอะไรก็มาเปลี่ยนอย่างนั้นกลับไปเห็นไหมครับเนี่ยความอยากเป็นวงพาณิชย์เพราะว่าอยากจะมีเงินไว้คอยแจกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปแล้วทำยังไงให้เขาไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้บริการซ้ำครั้งบ่อยครั้งอีกทุกๆคนทุกลำดับชั้นที่เคยมาใช้บริการของวงพาณิชย์เขาจะต้องติดใจซาบซึ้งใจเก็บกลับไปคิดจนวันตายแล้วยังต้องบอกต่อๆกันไปว่าที่เนี่ยเขาชั้นหนึ่งที่นี่เขามืออาชีพนะที่นี่เขาดีมากที่นี่เขาสุจริตที่นี่กิโลเขาไม่โกงที่นี่กิโลเขาตรงไปตรงมาแล้วราคาเขามีประกาศไว้ในเว็บไซต์เขาจะไม่มีการกดราคารับซื้อสามารถตรวจสอบราคาแล้วชั่งกิโลมาจากบ้านคิดเงินมาจากบ้านก็ยังได้เลยแล้วก็มาส่งที่วงพาณิชย์เห็นไหมประชาชนเนี่ยเขาจะบอกต่อๆกันไปว่าที่เนี่ยเขามืออาชีพแล้วก็กลับมาใช้บริการครั้งแล้วครั้งเล่าบอกต่อๆกันไปแล้วก็ไม่สิ้นสุดเลยครับเห็นว่าสิ่งที่วงพาณิชย์ได้สร้างเนี่ยครับมันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่สำคัญมันเป็นประโยชน์มากมันมีทั้งคุณประโยชน์นะครับและก็มีทั้งประโยชน์นานาประการโรงงานวงพาณิชย์เป็นสถานที่ให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิลมีการแปรรูปเป็นวัตถุดิบแร่พื้นฐานจำเป็นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปลายทางประเภทต่างๆเช่นโรงงานทำเหล็กเส้นโรงงานพลาสติกโรงงานกระดาษนี่คือมวลชนที่แท้จริงของเมืองไทยนักจัดการขยะผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะที่ท่านนั่งคุยอยู่นี่คือคนระดับโลกนะครับไม่ใช่คนระดับประเทศสถิติในโลกนี้มันมีทุกคนละคิดแล้วก็ทำเรื่องแบบนี้ได้คิดแล้วทำได้ด้วยขอธนากรยมทุกท่านสุดท้ายปิดท้ายที่ท่านหลักสูตรจะได้กล่าวขอเจริญพรจะเห็นว่าสิ่งที่วงพันธุ์ได้สร้างมันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่สำคัญแล้วก็มันมีประโยชน์มากมันอาจจะเป็นอีกวิชาหนึ่งวิชาศึกสังคมศึกษาด้านนวัตกรรมขยะวิทยาที่ยังจะไปสร้างภาวะผู้นำให้กับประชากรโลกได้สำเร็จภาวะผู้นำที่ต้องมีจิตใจท่ามกลางศีลธรรมต่างๆที่ได้เกิดปัญญาเกิดความคิดให้ตกผลึกและพังพูออกไปสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขสิ่งที่ดีงามให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพต่างๆอสูรร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นย่ำยีให้กับสังคมเนี่ยได้เกิดกิเลสและก็ผิดศีลธรรมขยะวิทยาน่าจะเป็นสังคมศึกษาอีกบริบทหนึ่งในทุกมิติว่าสังคมศึกษาในด้านขยะของคนชั้นลากย่าเนี่ยมันเป็นยังไงสังคมระดับกลางเป็นยังไงสังคมระดับสูงเป็นยังไงและก็สังคมศึกษาด้านความรู้สึกนึกคิดของการจัดการขยะในสังคมระดับใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้อ่านบริบทของประเทศไทยให้ร้อยเรียงเนี่ยร้อยเรียงเป็นห่วงโซ่ประธานในการคิดในการสร้างสรรค์สังคมเนี่ยให้เกิดความงอกงามให้เกิดความสว่างสวัยให้เกิดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สุดแล้วสร้างออกซิเจนเนี่ยให้กับลูกหลานเหลนเราได้ใช้ในอนาคตสืบไปโดยปลอดภัยจากพิษภัยพิบัตินานาประการครับองค์ความรู้การคัดแยกขยะยุคแห่งการคัดแยกขยะของประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่วงพาณิชย์ได้สร้างมันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่สำคัญมีประโยชน์มากกับการอธิบายวิชาสังคมศึกษาด้านนวัตกรรมขยะวิทยา